นนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับเหรียญตาจากแมปพิกกี้นะคะเพื่อเรานะคะจะไปรับปีกนั่นเองซึ่งแมปนะคะจะมีทั้งหมด12แมปนะพี่แป้งได้บอกน้องๆไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกวันนี้นะคะเขามาแมปแรกคือแมปพิกกี้นะคะพี่แป้งจะพาน้องๆไปดูนะคะว่าทำยังไงและพี่แป้งสอนละเอียดมากๆเลยน้องๆห้ามกดข้ามเป็นขาดนะเพราะน้องๆกดข้ามน้องๆจะไม่เข้าใจหรือน้องๆจะไม่ได้เหรียญตานะคะบอกแล้วว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะไม่ได้ปีกพี่แป้งไม่รู้นะก็ต้องดูให้จบคลิปนะคะเราไปดูกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งริงไว้2แมปนะคะคือแมปหลักที่เราจะได้ปีกและต่อไปก็จะเป็นแมปพิกกี้นั่นเองค่ะซึ่งอีเวนต์นะคะที่เราจะได้ปีกนะคะเราต้องเล่นนะคะ12แมปนั่นเองซึ่งในแมปแรกนะคะจะจัดเมื่อวันที่8หรือวันที่9ของเราในวันนี้นะคะแมปแรกจะคือแมปพิกกี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยเข้าแมปพิกกี้ตามพี่แป้งมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะบอกเลยว่าทำตามพี่แป้งนะคะไม่ยากเพราะพี่แป้งสอนเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเราจะมีภารกิจคือเราจะต้องนั่งจรวดนี้ไปนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องทำมินิเกมทั้งหมด3อย่างนะคะให้น้องๆดูนะคะว่าสีที่น้องๆเนี่ยดูตรงนี้นะคะอยู่ช่องที่เท่าไหร่อย่างสีแดงอยู่ช่องที่2นะคะและนี้นะคะสีแดงอยู่ช่องที่3นะน้องๆเรานะคะจะต้องมาใส่ตรงนี้นั่นเองนะคะว่าเหลืองแดงแดงแล้วก็เหลืองนั่นเองหรือแดงนะคะพี่แป้งก็ลืมเหมือนกันแดงเหลืองนะคะเราดูตามนะคะนี่เลยโอ๊ยแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องๆถ้าน้องหมูมาตีเนี่ยเราไม่ตายนะคะน้องๆเราจะเห็นนะคะว่าแถบที่เราดูตรงเมื่อกี้นะคะช่องแต่ละช่องเนี่ยสีมันอยู่ตรงไหนบ้างสมมติแดงอยู่ช่อง1ให้น้องๆกดช่องที่1เหลืองอยู่ช่องที่2ให้น้องๆกดช่องที่2นะคะพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้คีย์นะคะจากตู้เซฟมาซึ่งเป็นคีย์สีม่วงนะคะน้องๆนี้เลยเรานะคะก็ไปขายตู้เซฟสีม่วงนะคะเพื่อเอาหลอดนะคะมาใส่นะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าตู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเราต้องหยิบอะไรออกมานี่นะคะตู้สีม่วงจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะคะว่าตู้อยู่ตรงไหนนะคะพอเราได้นี่นะรอดไฟสีม่วงมาแล้วให้น้องๆมาใส่ตรงที่พี่แป้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เราก็เก็บให้ครบ3อันนะคะน้องๆเราก็จะขึ้นจรวดนี้ไปได้นั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นอันที่2นะคะภารกิจอันที่2ที่เราจะต้องทำนะน้องๆคือน้องๆนะคะจะต้องดูเลขตรงนี้นะคะอย่างเลข8เนี่ยอยู่ช่องที่4เราจะต้องใส่รหัสนะคะให้ครบทั้ง4ตัวนะคะน้องๆเมื่อกี้นะคะสีดำมันอยู่ช่องที่4นั่นเองก็คือตัวที่4นะคะก็จำไว้ว่าเลขอะไรต่อไปนะคะเลข9อยู่อันที่1นะคะคีย์สีดำอยู่อันที่1ก็คืออันที่1นะคะเราก็ต้องจำว่าเราได้เลข9อันที่1นะคะแล้วเมื่อกี้เราได้เลขอะไรอันที่4นั่นเองจะมีทั้งหมด4หลักนะคะพี่แป้งจะพาไปดูนะคะน้องๆคนน้องๆน่ะเลขจะไม่เหมือนพี่แป้งนะคะไม่ต้องห่วงนะมาน้องๆก็ต้องไขปริศนาเองนะคะแต่พี่แป้งจะเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆว่าของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองนะคะเราก็ต้องทำยังไงซึ่งอันที่1นะคะจะอยู่ตรงรถอันที่5นะคะเอ้ยอันที่4สิอันที่4นะคะจะอยู่ตรงกล่องตรงนี้นะคะน้องๆ914นะคะเลข8นะคะน้องๆเลข2นะคะก็จะคือเลข2นะคะ92แล้วก็หาอีกเลขหนึ่งนะคะที่เป็นเลข3นั่นเองเราโรตีแบบนี้ไม่ตายนะคะน้องๆแต่มันจะทำให้เราช้าเรานะคะจะไปหาเลข3กันนะคะว่าตัวที่3เนี่ยคือเลขอะไรซึ่งเลขที่3นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยตรงประตูตรงนี้นะคะเราก็จะจำว่าเราได้เลขอะไรนะคะก็คือได้เลข1นั่นเองนะคะเราก็ไปใส่นะคะตรงนี้เลยตรงรหัสตู้เซฟตรงนู้นนะคะที่พี่แป้งบอกไว้ตอนแรกนะคะน้องๆนี่เราก็ใส่เลยนะคะตามที่เราได้มานะคะ9 1 8อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะพอดีว่าพี่แป้งก็ต้องรีบทำให้น้องๆดูนะคะน้องๆมันก็เลยแบบยากนิดนึงก็ดูตัวเลขที่ตัวเองได้นะคะพี่แป้งจะไกด์ไลน์ให้ดูเฉยๆนะคะพอเราได้กุญแจสีฟ้ามาเราก็มาไขนะคะเพื่อเอาหลอดไฟดาไปใส่ตรงนู้นเหมือนเดิมแต่ก็ต้องระวังนะคะนางหมูผีด้วยนะคะน้องๆมันชอบมาตีเราช้านั่นเองนี่พี่แป้งก็โดนตีไปหนึ่งแต่ก็ใส่ทันนั่นเองนะคะโชคดีที่มันไม่ตายเพราะถ้าตายนะคะไม่มีใครเล่นจบหรอกวันเนี้ยชาตินี้ก็ไม่มีคนเล่นจบเรืออันสุดท้ายนะอันสุดท้ายง่ายที่สุดนะคะน้องๆจะทําอันไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องเรียงตามพี่แป้งนะคะเราจะต้องเอาสายไฟมาต่อซึ่งเรานะคะจะต้องหาสายไฟทั้งหมด3อันนะคะเพื่อมาใส่เพื่อเปิดตู้เซฟนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาของสายไฟเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะน้องๆเอามาใส่ให้ครบ3อันนั่นเองนี่นะคะตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะใส่ให้ดูนะนี่นะคะเรา
ก็มาใส่ตรงนี้1อันนะคะนี่อันที่2อยู่ตรงนี้นั่นเองเราต้องใส่นะคะเพื่อมาเปิดตู้เซฟอันสุดท้ายของเรานะคะเพื่อเอาหลอดไฟมาใส่แล้วเราจะได้จรวดบินหนีไปเราได้มาแล้วนะคะอันที่2เราก็เอามาใส่นะคะจุดใส่มันจะมีตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีก1อันเท่านั้นนะคะน้องๆบอกเลยไม่ยากเราต้องหาสายไฟอีก1อันเท่านั้นเองนี่นะคะสายไฟอันสุดท้ายนะคะพี่แป้งก็จะเอาไปใส่ตรงนั้นแล้วก็จะเอาหลอดไฟนะคะมาใส่เพื่อบินจรวดไปเลยนี่พี่แป้งจะทำให้ดูค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องกลับไปตรงแรกนะคะตู้แรกนะคะที่เรานะคะทำสายไฟไว้นะคะน้องๆเราก็จะได้กุญแจมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือกุญแจสีเขียวนั่นเองซึ่งกุญแจมันก็จะสุ่มๆไปนะคะกล่องมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะคะสายไฟเนี่ยอยู่ที่เดิมนะคะน้องๆจากนั้นนะคะเราก็หาตู้สีเขียวนะคะเพื่อเอาหลอดไฟสีเขียวออกมาซึ่งบางทีพี่แป้งก็ลืมนะว่าตู้มันอยู่ตรงไหนบ้างมาดีแบบเล่นหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสอนให้น้องๆเข้าใจมากที่สุดนะคะก็ต้องเล่นหลายรอบหน่อยเพื่อให้ตัวเองเข้าใจก่อนนะคะตอนนี้นะคะได้สีเขียวมาแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยพอเราเอามาใส่แล้วเนี่ยจรวดของเรานะคะก็จะบินไปนะคะไปอีกโรคนึงเราต้องเล่นทั้งหมด2โรคโอ๊ยตายจะบ้าตายนะคะรายวันโอเคบินไปเลยจ้าและตอนนี้นะคะพี่แป้งก็ถึงโรคใหม่แล้วนะคะน้องๆบอกเลยนะคะว่าอันนี้นะคะจะต้องแก้ไขปริศนาทั้งหมด3อันนะคะและต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้เป็นคนที่1ถ้าน้องๆแพ้นะคะน้องๆจะต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะไกด์ไลน์น้องๆดูก่อนว่าจะต้องทำยังไงนะคะน้องๆเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะเราโดนตีเราจะไม่ตายและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะให้น้องๆเก็บแบตเตอรี่แล้วก็เอามาใส่นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าจะต้องใส่ตรงไหนบ้างนะคะจำไว้นะคะว่าจะต้องใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะมีทั้งหมด2อันนะคะตรงนี้จะต้องเอาไขควงมาไขควงนะคะน้องๆให้เป็นสีเขียวให้ได้นะคะตอนนี้เป็นสีแดงอยู่นะด้วยความว่าพี่แป้งเข้ามาก่อนคนอื่นเนี่ยพี่แป้งจะโดนไล่ตีอยู่คนเดียวเลยนะคะแต่ซึ่งถ้าเราเข้ามาคนแรกเราจะได้เปรียบนะเราก็เอาแบตเตอรี่มาใส่ตรงนี้และหยิบแบตเตอรี่อีกอันนึงนะคะมาใส่ตรงที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะตรงช่องตรงนี้นั่นเองนี้เลยบอกเลยว่าตรงนี้มันยังง่ายอยู่นะน้องๆอันสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่ายากที่สุดพี่แป้งพูดเลยนะคะว่าพี่แป้งเล่นประมาณ15รอบนะคะกับแบบนี้นะเพราะว่ามันต้องแข่งกับคนอื่นอะซึ่งในตอนครึ่งแรกอะพี่แป้งว่ามันง่ายตรงที่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราเล่นอะโอเคเราก็ขึ้นยานมาได้แต่พอตรงเนี้ยที่เราต้องมาเล่นตรงเนี้ยค่ะน้องๆเราต้องเป็นผู้ชนะให้ได้นั่นเองนั่นหมายความว่ามันจะยากตรงที่สมมุติถ้าเราต่อให้เมื่อเราเป็นคนที่2เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้พี่แป้งจะพาน้องๆ นะคะไปหาไขควงนะคะเพื่อมาไขปริศนาตรงนี้ของเรานะให้เป็นกล่องๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปหาก่อนนะคะว่าไขควงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราจะไขให้ดูน้องๆจะต้องไขทุกตู้นะคะที่มีนะคะน้องๆเพื่อจะได้นะคะปลดล็อกนะคะเพื่อไปทำเควสต่อไปนั่นเองหากน้องๆไม่ทำนะคะไขควงไอ้กล่องๆตรงนี้นะคะกับใส่แบตเตอรี่น้องๆจะไม่สามารถทำเควสสุดท้ายได้นั่นเองนะนี่นะรูปร่างหน้าตาของไขควงเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจุดดอกไขควงกับแบตเตอรี่จะไม่เหมือนกันนะคะน้องๆให้น้องๆมาตรงตู้ตรงนี้แล้วกดคลิกนะคะตรงตู้จนกว่ามันจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองอันนี้คือตู้ที่1นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ตามมาแล้วนะบอกเลยว่าไม่รู้จักกันบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะน้องๆยิ่งคนไทยเนี่ยหัวตัวดีเลยไม่มีคำว่าแพ้แถมแกล้งฉันอีกด้วยนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่แป้งก็ต้องหายตู้นึงนะคะเพื่อนๆก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะจะได้มาโดนตีพร้อมๆกันนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปหายอีก2ตู้นะคะซึ่งอีกตู้นึงเนี่ยน้องๆจะต้องมุดมาตรงนี้นะคะนี่มันจะมีตู้นึงนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองให้หมุนแบบนี้นะคะจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเราก็ไปหาอีกตู้นึงคือตู้สุดท้ายซึ่งพี่เดินผ่านหากเราโดนแกล้งเนี่ยก็จะโดนเมฆแบบนี้ด้วยนะคะจะทำให้เราเดินช้าลงนั่นเองซึ่งการทำทุกอย่างนะคะจากสีแดงให้เป็นสีเขียวจะมีทั้งหมด5อันนะคะน้องๆใส่แบตเตอรี่มี2แล้วก็ไขควงนะคะมี3ตู้นะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่า3หรือ4ตู้วะ3ตู้นั่นแหละมันจะได้ครบ5ถูกแล้วนี่นะคะมันก็จะขึ้นอยู่นะคะค่ะสีแดงอีกตู้นึงนะคะน้องๆซึ่งเราจะต้องมาแก้ไขปริศนากันตรงนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่ายากมากยากมากๆอันนี้พี่แป้งไม่โกหกเลยซึ่งพี่แป้งคิดในใจว่าโอ้โหฉันเพิ่งทำอันแรกเพิ่งจะผ่านต่อไปมีเหลืออีก11อันนะคะ
จะผ่านได้ยังไงเอาเรามาหมุนก่อนนี่นะคะพอเราหมุนครบแล้วเราต้องหาปริศนานะคะตัวลักษณะนะคะเพื่อมาใส่ตรงนี้นั่นเองนะคะน้องๆโอ้โหบอกเลยว่ามี4ลักษณะนะคะซึ่งหายากมากๆเลยนะคะนี่นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าเลข4นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะน้องๆซึ่งน้องๆจะต้องหา1 2 3 4เพื่อมาไขปริศนาจริงๆหาแค่3ตัวก็ได้นะคะเพราะจะได้ไวนะคะก็จําไว้ว่าอันที่4ของพี่แป้งเนี่ยเป็นวงกลมซึ่งน้องๆจะไม่เหมือนพี่แป้งนะคะน้องๆจะต้องหาเองนะเพราะเขาสุ่มแต่ละครั้งแม่งไม่เหมือนกันเลยโอ้โหพี่จะบ้าตายเราก็เจอแล้วนะคะว่าอันที่1ของเราคือ x นะคะพี่แป้งก็ลองมาใส่มั่วx แล้วสุดท้าย O สรุปไม่ผ่านหาใหม่หายตัวหนึ่งนะคะน้องๆหายตัวหนึ่งนะคะและนี่นะคะเราได้ตัวที่สองเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะนั่นหมายความว่าพี่แป้งเนี่ยไม่รู้ว่าตัวที่สามคืออะไรแต่เราสามารถสุ่มได้นะคะเพราะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันก็เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะไปทำการสุ่มนะคะด้วยการใส่นะคะว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้าง นะคะก็จะมี Xเท่ากับอ่ะนี่ลองใส่ดูนะคะเราก็ลองใส่ทั้งหมด4ตัวที่เราได้มานะคะโดยตัวที่3พี่แป้งไม่รู้พี่แป้งก็สุ่มเอานั่นเองนี่นะก็ใส่ไปนะกดจนกว่าแม่งจะได้นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เองอ้าได้แล้วนะคะตอนนี้พี่แป้งเป็นผู้ชนะนะคะด้านขวามือก็จะเขียนว่าเราได้เหรียญตาแล้วนะกับแมปพิกกี้นั่นเองเย้ชนะแล้วเล่นมา15กว่ารอบนะคะชนะสักทีเหนื่อยมากนี่นะคะพอเราเดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะขึ้นแล้วนี่เรานะคะปลดล็อกไปแล้ว1อันนะคะคือแมปพิกกี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่ายากมากๆเลยนะคะพี่แป้งสอนอธิบายเข้าใจง่ายนะคะอย่าข้ามก็พอนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยอีก11อันนะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาสอนนะคะว่าทำยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะภาษาไทยสอนเข้าใจง่ายดูคนต่างประเทศนะคะเข้าใจง่ายแต่ก็แปลไม่ออกอยู่ดีก็มาดูพี่แป้งได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย